สวัสดีครับตอนนี้จะมาทำการตรวจระยะของสายพานครับว่าสายพานที่ดีนั้นควรจะมีระยะอยู่ที่ประมาณเมื่อกดลงไปสุดแรงนะครับจะต้องอยู่ประมาณ2เซนและไม่เกิน3เซนติเมตรครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้ารุ่นหนึ่งของโตชิบ้านะครับรุ่น AW-A750STนี่ก็คือแผ่นกันหนูถ้าไม่มีหนูก็จะเข้ามาในเครื่องแล้วก็กัดสายไฟขาดนะครับสำคัญมากคือแผ่นกันหนูส่วนตรงนี้ก็คือท่อน้ำเกลือครับท่อแรงดันนั่นเองครับลักษณะคล้ายๆท่อน้ำเกลือส่วนการนอนเครื่องซักผ้าลงไปจะต้องมีผ้าผืนใหญ่ๆรองรับนะครับไม่งั้นจะเกิดแผลที่เป็นรอยที่เครื่องซักผ้าครับต้องดึงปลั๊กไฟออกนะครับงั้นมืออาจขาดได้นะครับ1 2 1เซน2เซนประมาณ2เซนถึง3เซนนะครับห้ามเกิน3เซนนะครับถ้าเกิน3เซนจะหลวมระยะที่ดีก็คือ2เซนนะครับและไม่เกิน3เซนติเมตรให้กดสุดแรงนะครับนิ้วกดจนสุดแรงนิ้วนะครับ1 2ประมาณ2เซนนะครับ1 1 2 2เซนนะครับฝ่านิดๆก็คือประมาณ2เซนแต่อย่าให้เกิน3เซนก็จะเป็นระยะที่ดีที่สุดครับสำหรับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ